องครับมองไปทางเดียวกันสิครับมาโตแต่ว่าจะหาว่าไม่อยู่ไหนอยู่นี่วันนี้มีพิธีกรรับเชิญครับเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยครับน้องเขาบอกเขาจะเขี่ยวผมออกใช่ไม่ให้รับหน้าที่นี้แล้วเพราะว่าน้องยิ้มจะมาเป็นพิธีกรเองเติมว่างมากนะว่างมากท่านส่งข้อความบอกว่าพี่คะหนูขอเป็นพิธีกรก็ได้เงินไม่เอาขอแค่หนูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ละค่ะดูที่พี่กอเป็นพิธีกรแล้วแบบคืออยากเป็นมากนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือว่าวันนี้พิเศษก็คือข้างหลังเราใช่ไปมากไปครับเป็นยากุซ่าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ดูฟังเพลงแล้วอารมณ์คลื่นใช่ค่ะเพลงเรามันมากเลยอ่ะมันมากเลยเพลงอะไรเพลงอะไรนี่ไม่เท่านั้นนะในแฟนบรรดาแฟนคลับข้างหลังเนี่ยมีอีกคนนึงที่เรารู้จักกันอย่างดีสนิทสนมเลยไปไหนเจอกันตลอดเจอกันบ่อยๆเรียกได้ว่าแบบโอ้แฟนคลับแฟนพันธุ์แท้มากเอาวันนี้น้องยิ้มอาจจะมีคำถามค้างคาใจกับแฟนคลับข้างหลังนะครับว่าภาษาไทยบางคนพูดไม่ได้ด้วยซ้ำจะฟังเพลงฉันรู้เรื่องได้ยังไงใช่นะนั่นคือประเด็นนะเปิดตัวแฟนคลับกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่งแม่โอ้น่าไม่ถูกเลยไอ้นั่นมันกล้องทีวีหรือเปล่านะเอาน้องยิ้มค่ะก็วันนี้นางยิ้มจะมาเป็นพิธีกรแทนพี่กรนะคะเพราะว่านิดนึงบรรดาข้างหลังเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าชาวญี่ปุ่นนะครับใช่มาไกลผู้สายญี่ปุ่นพี่กอผู้สายญี่ปุ่นได้ครับใช่ค่ะหลังจากพี่กอได้ไปทำประมงอยู่สิบกว่าปีไม่ใช่ไปเรียนเอาไปเรียนไปเรียนครับไปเรียนยังไงได้มาแต่หน้าไม่ให้เนาะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกจากกล้องไปแล้วเดี๋ยวให้น้องยิ้มกับพี่ยูคุยกันเองนะฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเองขอบคุณเอาละหลังจากที่ผมเล็งแล้วเนี่ยกล่าวว่าจากการที่จะพูดกับพี่ข้างหลังได้นะครับนั่งตรงนี้คงจะคุยไม่สะดวกเดี๋ยวจะย้ายไปนั่งทางนู้นกันเนาะใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับในที่สุดก็ใช้เวลาอันยาวนานนะฮะได้มาจัดเซตนั่งกันอยู่นะตรงนี้นะครับน้องยิ้มครับก็คือข้างในเนี่ยก็พวกเสื้อส้มใบไอเราก็พวกเสื้อซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากให้น้องยิ้มเนี่ยถอดเสื้อไม่ใช่ถอดเสื้อเนี่ยพี่คนเนี้ยผมเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเสื้อแล้วเสื้อพนักงานแล้วปลาเนี่ยเป็นชุดอะไรค่ะก็ชุดนี้นะคะเป็นชุดของชุดแฟนคลับนะคะก็เป็นชื่อของน้องยิ้มสุทธิดานะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนทำนั่งอยู่ตรงนี้ต้องให้พี่สมชายช่วยแล้วล่ะค่ะพี่สมชายครับใช่ค่ะประจำซุปเปอร์ลูกทุ่งซุปเปอร์ลูกทุ่งเทิงมาบ่อยเหลือเกินมาบ่อยมากปรบมือให้หน่อยค่ะเรียกได้ว่าคนๆนี้นะคะเป็นคนที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้จักกับน้องยิ้มเลยก็ว่าได้นะคะก็คือและพี่สมชายเนี่ยก็ยังทำเสื้อแฟนคลับให้กับพวกเราได้ใส่กันด้วยนะคะพี่สมชายครับขอพูดดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามาอยู่ไกลพี่สมชายครับข้างๆเนี่ยเขียนว่าอะไรครับข้างๆเขียนว่าเอ็มสตีดาแฟนคลับภาษาญี่ปุ่นน้องยิ้มเชื่อเหรอลูกเชื่อไหมแต่ก็ต้องเชื่อนะคะเขียนว่ายิ้มสุธิดาขี้เลยอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะขอให้เป็นยิ้มสุธิดาก็ภูมิใจแล้วค่ะก็ขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นนักร้องหน้าใหม่นะคะแล้วก็มีคนทำให้เราขนาดนี้ก็คือแบบปลื้มแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะก็นี่แต่ละคนนี่ก็บินมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันดีไหมเนาะว่ามีพี่คนไหนชื่ออะไรกันบ้างนะคะนะแนะนำชื่อมาค่ะก็เริ่มจากพี่คนแรกเลยนะคะแนะนำตัวเลยค่ะว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็มาจากไหนนะคะนามาเอโตะどこから来たか自己紹介簡単にชื่อฮิโรคับชอบเอ็มสตีดา number one ลูกตุ้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนที่สองนะคะผมชื่อโคบายาชิครับเป็นกองญี่ปุ่นครับผมชื่อเอ็มสตีดามากมากขอบคุณค่ะคนที่สามนะคะผมชื่อโยชิครับรักเอ็มสตีดาครับ
มากมากก่อนเป็นผมคนต่อไปนะคะพี่คนนี้ผมเจอสมใจครับแล้วซุปเปอร์ลูกทุ่งมาก็บอกว่ารักยิ้มสุดที่ดาวมากไม่เป็นไรค่ะรักได้ค่ะสองเลยนะคะแล้วก็พี่คนต่อไปค่ะตื่นเต้นครับผมชื่อฮิโรครับอิมสติดาชอบรักกับรักมากมากครับเย้ก็เป็นไงของน้องยิ้มสุธิดาจะบอกรักใครไม่ได้นะคะเราไม่ได้เตรียมกันมานะนี่พี่งงอย่างนึงนะค่ะนิดนึงให้น้องยิ้มถามพี่มีความมั่นใจว่าภาษาไทยพี่ๆเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงทำไมเขาถึงชอบเพลงลูกทุ่งกันเนี่ยพี่ไม่ดูรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อยากจะถามนะคะพี่ๆทุกๆคนนะคะคือเนื่องจากว่าพี่ทุกคนเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเนาะก็อยากจะถามว่ามีพวกพี่เนี่ยอ่านมาฟังเพลงลูกทุ่งกันได้ยังไงนะคะก็ลูกทุ่งเนาะไทยก็ได้歌ってますけれども何でลูกทุ่งが好きなんですかとルークトゥンはタイ人の魂だからです。大好きです。はい。แปลคะルークトゥンก็คือหัวใจคนไทยก็เลยชอบมากอ๋อค่ะก็เป็นคำตอบที่ดีใช่ค่ะก็คือเหมือนเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นหัวใจของคนไทยเลยแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เลยชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นความสำคัญของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะงั้นมาฟังคำตอบของคุณพี่คนที่สองบ้างนะคะบุ๊กลูกทุ่ง好きなのは生活に密着してる音楽だから好きです。タイの一般の人々が毎日仕事が終わった後に聴きに行くライブがとても素敵だからルクトゥンが好きです。เนื้อเพลงลูกทุ่งก็มีความหมายคนไทยธรรมดาคิดยังไงอยู่ได้ยังไงอยู่กับอยู่ในบ้านมีอะไรบ้างอยู่กับแฟนมีอะไรบ้างก็มีความหมายในบทเพลงใช่ครับใช่ไหมคะก็คือพูดโดยรวมก็ประมาณว่าเพลงของคนไทยเนี่ยแบบว่ารวมทุกอย่างบ่งบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีแฟนเป็นคนรักก็เขาปฏิบัติกับแฟนเขายังไงหรือว่าอยู่ที่บ้านเขาปฏิบัติยังไงก็คือรวมไว้ในเนื้อเพลงของคนไทยนั่นเองเป็นการสื่อสารที่ง่ายใช่ไหมคะใช่เป็นการสื่อสารที่ง่ายจริงครับเพราะว่าจากญี่ปุ่นมีแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยอีกทีนึงใช่เพราะว่าอาจจะชั้นตะเลสองชั้นสองชั้นเลยเอาให้ชัดเจนกันไปเลยค่ะพี่วันที่สามค่ะまあ僕はタイが好きなんですけれどもタイのあの伝統ですとか文化まあそういったものが分かる曲っていうのがやはりルクトゥーンじゃないかと思って大好きですไปอีกทอดนึงค่ะก็บอกว่าเขาชอบวัฒนธรรมไทยแล้วก็โบราณไทยก็คือลูกทุ่งมีในรวมวัฒนธรรมไทยแล้วก็โบราณเมโลดี้ต่างๆด้วยก็เลยเขาชอบมากเอาครับมึงยิ้มแปลกแล้วโอเคก็คือคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมของคนไทยนะคะซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็คือเหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยค่ะก็เลยคุณพี่ก็เลยชอบมากๆค่ะใช่ค่ะชอบสาวไทยมั้ยครับใช่ ชัวร์เลยจะทำต้องครับชัวร์เลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณสมชายคนสุดท้ายเพราะว่าคุณสมชายเนี่ยรู้จักกันมาใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่คนพี่คนต่อไปนะคะลูกทุ่งเนี่ยนั่นเด็กสุดท้ายสิครับญี่ปุ่นดีやはり先ほどと同じでやはりタイ人の生活に密着しているということとやはり普段生活タイ人と生活を共にしているとよくルクトゥーンが流れてきて好きになりました。たまだ言うか、今回ブンブンとワンルクトゥーンボイボイ。ああ、か。で、あっちゃみなのプレンもみ、今回たまだ、ด้วย。これ、ジョブ、ด้วย、なか。ค่ะ、ก็เหมือนประมาณว่าคุณพี่เนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะ、แล้วก็ฟังเพลงฟังเพลงของประเทศเราเนี่ยฟังเพลงประเทศไทยลูกทุ่งของเราเนี่ยคือฟังบ่อยมากใช่ก็เหมือนแบบเป็นการซึมซับแล้วก็ชอบมาตั้งแต่แรกเวลาเรานี่มาฟังเพลงญี่ปุ่นนะใช่ค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้ว่าใช่แต่เราชอบใช่ไหมคะเอาล่ะแล้วสำหรับพี่สมชัยพี่สมชัยเองนะคะอันนี้คงไม่ต้องแปลเนาะยิ้มคงไม่ต้องแปลซ้ำอีกทีนึงโอเคค่ะจริงเหรอคะผมก็ชอบตั้งแต่ประมาณ15ปีกันจะตรงนี้10ปีแล้วเนาะชอบลูกตุ้มมากก็เลยครั้งแรกผมเพื่อเรียนภาษาความแปลงสิงบ่อยๆแต่ว่าไม่มีความหมายความหมายมีแต่เบาๆแต่ว่าฟังลองดูลองแปลงลูกตุ้งมีความหมายหนักด้วยก็มีวัฒนธรรมด้วยก็เลยเหมาะชอบมากค่ะค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นที่ว่าทำไมถึงชอบเพลงลูกทุ่งนะคะก็เรามาถามอีกคำถามหนึ่งดีกว่าเนาะว่ารู้จักน้องยิ้มสุธิดาได้ยังไงใครแนะนำให้รู้จักนะคะก็อาสอบถามพี่คนแรกเลยค่ะยิ้มดูแลตัวเองจนยิ้มก็ต้องชินมาสักครับない覚えてない。コンサートで会いましたね。初めて。留学生中間ポリ中間。ค่ะก็คือน้องยิ้มไปออกคอนเสิร์ตแล้วก็คุณพี่เนี่ยมาดูนักร้องแล้วก็เจอน้องยิ้มที่งานนั่นเองค่ะก็เลยชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะค่ะคุณพี่คนที่สองแล้วเขาชอบเพลงอะไรน้องยิ้มเขาชอบเพลงอะไรคะどの曲が好きですか。あれありますよ曲名。ラミポイドウドウイ。マイコイマイキットの。โอ้ลุ้นแทบตายเลยนะเนี่ยแม่ผมลุ้นผมไม่เคยไม่คิดเลยผิดนิดเดียวยุ่งเลยค่ะพี่คนต่อมานะคะอันนี้เพิ่งเจอกันเลยเป็นครั้งแรกเลยเนาะก็ใครแนะนำให้รู้จักหรือว่ารู้จักน้องยิ้มได้จากที่ไหนพี่ที่แล้วพงพอปลูกตุ้มมหานครอาวุธค่ะก็เจอกันที่มหานครอวอร์ดปีที่แล้วคำแหง University ใช่ค่ะที่รับคำแหงเพราะว่าปีที่แล้วน้องยิ้มก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะก็เป็นการเจอกันครั้งแรกที่นู่นเนาะค่ะผมชอบnumber 8หัวใจต้องการคำตอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามพี่คนต่อไปนะคะเดี๋ยวผมขอคนนี้รู้ว่ากำลังคิดอยู่เอาเลยคือดูจากสีหน้าแล้วแบบสีหน้าแสดงว่าพยายามเตรียมคำตอบดีๆแกกับเราแบบว่าจะทำยังไงดีไม่ลอกการบ้านเพื่อนเอาเลยไม่เอาไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วเราให้สิทธินั้นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสองคนนี้เหมือนกับพี่ที่แล้วมหาการมหาที่มหาวิทยาลัยนักการแห่งครับแล้วชอบเพลงอะไรของยิ้มยิ้มหนุนเกี่ยวกับอะไรนี่ก็สุดยอดไมเคิลคิตตุนไม่ครับเดี๋ยวไม่คิดเลยครับเดี๋ยววันนี้มีร้องสดกันด้วยเยอะมากมากค่ะให้คุณพี่คนต่อไปนะคะครับคุณพี่เตรียมไว้นานมากแล้วนะคะโอเคเมื่อก่อนดูคอนเสิร์ตอายุคิดว่า17แต่ว่าอายุ17ตอนนั้นอ๋อค่ะเดอคันเดียวชอบคันเดียวชอบโอ้แล้วก็ดูหน้าตาคันเดียวก็ชอบก็เสียงดีเสียงดีเสียงด้วยเสียงด้วยก็โอ้โหภูมิใจจบไปหลังเจอกันครั้งแรกเหมือนแบบชอบเลยว้าวปิ๊งๆเลยเดพี่ที่แล้วไม่อิมสุธิดาสุธิดาอิมใช่ปีที่แล้วเป็นสุธิดายิ้มใช่แล้วปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นยิ้มสุธิดาค่ะโอเคคือเขาก็คล่องใจกันมากเลยนะคะว่าสรุปแล้วชื่อไหนนะคะโอเคค่ะชอบเพลงไหนคะเพลงเก่าชอบแฟนเก่านะคะแฟนเก่าโอเคค่ะมีการปรึกษากันเล็กน้อยพูดให้ถูกนะเก็บทุกอย่างครับเราเห็นหมดแล้วนะคะผู้สมชายบ้างผู้สมชายค่ะผมก็เจอครั้งแรกที่ไหนเนาะผมก็หมดจำไม่ได้เลยเพราะว่าเจอแห่งน้องอิมสุธิดาเจอครั้งแรก
ปีที่แล้วที่วัดทุ่งเศรษฐีใช่ครับแล้วก็เจอครั้งแรกอุ้ยคนนี้แก่งแล้วก็พร้อมมากก็เลยผมตัดสินใจว่าให้แนะนำคนญี่ปุ่นดีกว่าขอบคุณมากค่ะครับนี่ผมมันก็มีอะไรจะถามกันค่ะผมเองเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเขาเรียกว่าชมรมยิ้มสุทธิดาไทยในญี่ปุ่นนะฮะเหมือนว่าไทยในญี่ปุ่นนะอันนี้งงไหมญี่ปุ่นในไทยแล้วก็ไทยในญี่ปุ่นเออนั่นแหละใครเป็นผู้ริเริ่มครับให้พี่สมชายเลยต้องให้พี่สมชายเลยเพราะว่าคนตั้งชมรมแฟนคลับใช่ค่ะรู้ผมเองรู้ว่าเนาะแอนโดนะใช่ค่ะค่ะก็วันนี้เป็นคุณพี่แอนโดนะคะก็คือคุณพี่แอนโดเนี่ยรู้จักกันก็คือเป็นช่างถ่ายรูปให้ก็คือเนี่ยรูปหน้าปกของน้องยิ้มเนี่ยก็คือพี่แอนโดดเนี่ยเป็นคนถ่ายให้นะคะแล้วพี่แอนโดดเนี่ยก็คือชื่นชอบแล้วก็เจอน้องยิ้มบ่อยมากเลยก็เลยแล้วคุณแอนโดดเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่สมชายด้วยใช่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่แอนโดดก็แนะนำให้พี่สมชายได้รู้จักน้องยิ้มนะคะแล้วก็พี่สมชายเนี่ยกับพี่แอนโดดเนี่ยก็ได้ตั้งชมรมแฟนคลับนี้ขึ้นมาแล้วก็แนะนำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้จักกับน้องยิ้มค่ะน้องยิ้มครับชมรมแฟนคลับเนี่ยกี่ปีแล้วครับประมาณสัก 2-3 ปีได้นะคะจริงเหรอใช่ไหมประมาณกี่ปีคะก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเตรียมก่อนหลังไมค์กินก่อนดีกว่าหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีทำไมมันหายไปเยอะจังประมาณหนึ่งปีได้ค่ะแต่ว่าหมายถึงคือระยะเวลาที่เรารู้จักกันแล้วแบบไอ้นี่กันมาก็คือเหมือนนานกว่านั้นนะคะแล้วก็เพิ่งจะแบบมาเป็นแฟนคลับแบบนี้แบบจริงๆจังๆเนี่ยได้ปีหนึ่งค่ะ